พลอยชวพรเซอร์ไพรส์แม่ชมด้วยของชิ้นนี้เรียกได้ว่าชีวิตดีไปหมดจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับชมพู่อรยาซึ่งเพิ่งถูกสามีเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าเป็นรถ Lamborghini ป้ายแดงไปและในวันที่28มิถุนาเป็นวันเกิดของคุณแม่ชมที่จะมีอายุครบ40แล้วเข้าเลข4แล้วแต่ยังสวยเป๊ะเวอร์ไม่เปลี่ยนเลยเนาะเอาเป็นว่านอกจากของขวัญจากคุณสามีแล้วทางด้านเพื่อนสนิทอย่างพลอยชวพรก็นำของขวัญมาให้ถึงที่เหมือนกันเมื่อคุณแม่ชมเห็นตุ๊กตาที่เป็นของหายากก็ถึงกับร้องอุ้ยยิ้มไม่หุบเลยทางด้านสาวพลอยก็ได้บอกว่าเราก็ไม่มีงบใหญ่กว่านี้ล่ะมันแพงไปเอาแค่นี้ละกันนะพร้อมทั้งระบุแคปชั่นอีกว่าปีนี้ไม่มีเวลาปิ่นรูปเอาแบบนี้ไปละกันผ่านไปอีกปีวนไปรักนะไม่พูดเยอะจะรีบไปตัดคลิปไปทุบรูปให้มึงต่องานนี้ก็ทำให้หลายคนเห็นถึงความรักของคู่สีคู่นี้ของขวัญที่แม่ชมได้รับจากเธอคนนี้ทุกปีและยิ้มกว้างน้ำตาซึมมาตลอดเมื่อได้รับของจากพลอยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ